กรณีให้นำรถบรรทุกทหารสนับสนุนภารกิจในการขนส่งในช่วงราคาน้ำมันแพงนั้นนะครับในเรื่องนี้นะครับขออย่าไปตีความห่วงใยหรือเจตนาของท่านนายกในทางที่ผิดนะครับจากประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนะครับเกี่ยวกับประกันโควิดเจอจ่ายจบกปภ.ได้มีการประชุมร่วมกับสมาคมวินาศภัยและก็มีผลสรุปดังนี้นะครับความคืบหน้าวัคซีนจุฬาครบและก็วัคซีนจุฬาใบยานะครับไปเรื่องแรกนะครับในเรื่องของความคืบหน้าวัคซีนจุฬาครบและก็วัคซีนจุฬาใบยานะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตและก็พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ใช้เองในแบบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและปริมาณที่เพียงพอจะดูแลคนไทยได้อย่างทั่วถึงนะครับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 นี้นะครับเป็นต้นแบบนะครับที่สามารถต่อยอดในอนาคตตอบโจทย์การแก้ปัญหาสถานการณ์โควิดโดยล่าสุดนะครับรัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาโควิด-19 จุฬาโควิด-19mRNA นะครับเพื่อดำเนินการทดสอบวิจัยในอาสาสมัครระยะที่3นะครับเห็นชอบในหลักการในโครงการวิจัยและก็พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ใบยานะครับสำหรับการทดสอบในมนุษย์ระยะที่3โดยมีอาสาสมัครอย่างน้อย 10,000 คนตามหลักเกณฑ์ของอย.นะครับส่วนวัคซีนโควิด-19 จุฬาครบ mRNA โดยคาดว่าจะสามารถแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม2565ขณะที่วัคซีนใบยานะครับไทยสามารถผลิตได้ด้วยตัวเองซึ่งทีมใบยามีองค์ความรู้และความสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเองได้คาดว่าจะได้ฉีดวัคซีนใบยาให้คนไทยประมาณไตรมาส3ของปี2565ปัจจุบันได้สร้างโรงงานผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนที่อาคารจุฬาภัทร14คาดว่าจะมีกำลังการผลิตจำนวน 1-5 ล้านโดสต่อเดือนจากประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนะครับเกี่ยวกับประกันโควิดเจอจ่ายจบนะครับโดยในวันที่15พ.ย. 2564ที่ผ่านมานั้นกปภ.ได้มีการประชุมร่วมกับสมาคมวินาศภัยและก็มีผลสรุปดังนี้นะครับให้ยึดประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันเป็นสำคัญในการแก้ปัญหาห้ามยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดที่ยังมีอยู่มีผลบังคับใช้อยู่และห้ามเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้เอาประกันนะครับสรุปว่าบริษัทประกันภัยเสนอทางเลือกได้นะครับแต่ผู้เอาประกันต้องสมัครใจเท่านั้นจึงจะเปลี่ยนรูปแบบหรือยกเลิกกรมธรรม์ได้ถ้าผู้ประกันภัยไม่เลือกก็คงสถานะกรมธรรม์เหมือนเดิมในส่วนของกรณีบริษัทเดอะวันประกันภัยนะครับที่ได้ส่ง SMS ไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งขอปรับเปลี่ยนความคุ้มครองประกันโควิดเจอจ่ายจบได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับได้การยืนยันว่าเป็นการเสนอทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยโดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้เอาประกันภัยจะไม่มีการบังคับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใดนะครับผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมทางเลือกสัญญาประกันภัยจะมีผลบังคับเหมือนเดิมทุกประการนะครับกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกรณีที่ห่วงใยประชาชนที่รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นนะครับแล้วก็ท่านได้กล่าวไว้ว่าให้ใช้พื้นที่ทหารในการปลูกผักชีในช่วงที่ผักชีราคาแพงนะครับหรือกรณีให้นำรถบรรทุกทหารสนับสนุนภารกิจในการขนส่งในช่วงราคาน้ำมันแพงนั้นนะครับในเรื่องนี้นะครับขออย่าไปตีความห่วงใยหรือเจตนาของท่านนายกในทางที่ผิดนะครับเพราะแนวทางที่ท่านได้เสนอแนะทางออกนั้นเป็นเพียงการเป็นแผนสำรองนะครับระหว่างที่จะมีมาตรการช่วยเหลือรถบรรทุกและประชาชนออกมาเพิ่มเติมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยทราบดีถึงระเบียบกรมการขนส่งนะครับรถที่จะใช้ในการขนส่งต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนะครับเป็นเรื่องราชการที่ท่านนายกได้ในฐานะผู้บริหารราชการนำรถราชการมาช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่การประกอบการขนส่งจึงไม่ผิดกฎหมายนะครับและก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับพ.ร.บ.การขนส่งทางบกพ.ศ.2522นะครับในเรื่องนี้นะครับขอยืนยันความปรารถนาดีของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนนะครับเช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำท่วมหรือเกิดวิกฤตต่างๆรถทหารก็ออกมาช่วยเหลือระบบการขนส่งอยู่แล้วช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะครับในการสัญจรไปมาซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นภาพคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมปี54ปี64ก็ที่ผ่านมาซึ่งเราก็ประชาชนทั่วไปก็รับทราบอยู่แล้วนะครับและก็ในเรื่องนี้นะครับแนวทางหลักนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยก็มีกระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงพลังงานก็รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วเป็นการแก้ปัญหาตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีผักแพงก็กระทรวงพาณิชย์ก็เข้ามาดูแลนะครับในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับตรงนี้ทางกระทรวงพลังงานก็มาดูแลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดย
ัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้กองทุนพลังงานกู้เงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาทนะครับเพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรนะครับเพื่อหวังบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีมาตรการอื่นๆนะครับที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกหากราคาน้ำมันยังส่งผลถึงประชาชนนะครับในเรื่องนี้ผมไม่อยากให้ทุกฝ่ายมองเป็นเรื่องของการเมืองนะครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีการหยุดงานหยุดประท้วงต่างๆเหล่านี้รัฐบาลเองนะครับก็จะต้องหามาตรการในการช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับท่านไม่ทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับ